าวท่านพี่คะขอรบกวนท่านนิดนึงค่ะท่านนั้นเองครับบอกว่าท่านจะทำสื่อไม่ได้เพราะตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับก็ตอนนี้เราเริ่มจากการรักษาก่อนเดี๋ยวครับก็คือแปลว่าไม่ได้ติดใจใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ติดใจแล้วอ๋อไม่ใช่หมายว่าทางการแพทย์เราต้องเราทำได้อยู่แล้วนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการค้าแต่เรื่องกัญชาไหนที่ไปบอกว่างั้นขอทำกัญชาให้เป็นเสรีเพื่อจะได้เฮฮาสนุกสนานกันเต็มที่ไม่ใช่มันต้องเริ่มมาจากการแพทย์ก่อนเราเห็นคุณค่าของกัญชากัญชงที่มี CBD มี THC เนี่ยนะครับเห็นคุณค่าของมันในการใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคนะครับในการผลิตยานะครับประโยชน์ในทางการแพทย์การวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะครับเราก็เลยผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าทำได้อย่างดีเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองนะครับโดยพืชชนิดกัญชงเนี่ยเราสามารถไปทำเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของส่วนผสมอาหารเรื่องของการทำเครื่องสำอางต่างๆนะครับเรื่องของการทำที่เราสามารถขยายผลไปทางทำผลิตภัณฑ์ทางการค้าต่างๆได้อันนั้นก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปแต่เราต้องเริ่มจากการแพทย์ก่อนเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ได้มีโทษอะไรมากมายถ้าใช้อยู่ภายใต้จำนวนปริมาณที่จำกัดนะครับท่านครับอย่างแนวทางที่ปลูกบ้านและปลูกต้นก็คือแนวทางที่พอจะปลูกไปได้มันต้องเป็นไปได้สิครับแต่ว่าเราต้องเริ่มจากอย่างที่บอกนะต้องเริ่มทำความเข้าใจต้องเริ่มทำการผมไม่อยากใช้คำว่าทดลองอ่ะต้องเริ่มทำตัวอย่างให้คนเห็นก่อนว่าการปลูกแล้วนะครับสามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากมันได้อย่างไรนะครับแต่ที่เริ่มปลูกครอบครัวละ6ต้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเป็นเสรีไหมครับว่ามันจะไปคุมเขาได้ยังไงครับว่าจะใช้ในเพื่อทางการแพทย์ก็คุมเหล้าคุมบุหรี่ทำไมคุมได้ทำไมเรากินยานะกินพาราเซตามอลทำไมเรารู้ว่าเรากินได้แค่2เม็ดทำไมไม่กินที20เม็ดใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ที่การให้ความเข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันดูแลลูกหลานพอดีกัญชาเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ที่ดีที่สุดนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกับคนที่อายุเกิน25เพราะฉะนั้นเราแน่นอนเราจะต้องมีกฎหมายแน่นอนว่าใครอายุต่ำกว่าถ้า25ได้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันมันเป็นเส้นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นจุดตัดอะแต่ถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยต่ำกว่า21ไม่ได้แน่นอนนะครับก็การควบคุมการดูแลอะไรต่างๆก็เป็นไปเหมือนที่เราทำไมเราไม่ให้เด็กสูบบุหรี่ไม่ให้เด็กกินเหล้ากินเบียร์นะครับเหล้าเบียร์กินรถยังมีโรคมีอะไรต่างๆสูบบุหรี่ยังเป็นมะเร็งนะครับการใช้อ้าวอย่าแย่งกันการใช้การครอบครองต้องมีการแน่นอนครับทุกคนต้องลงทะเบียนทุกคนต้องขออนุญาตไม่สามารถซื้อได้ยังฮะในขั้นต้นอย่างที่บอกครับเริ่มจากอย่างเงี้ยภายใน2-3 สัปดาห์นี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะออกประกาศกระทรวงให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใช้นะครับ TSC CBD นะครับในการรักษาผู้ป่วยนี่ก็เป็นการปลดล็อกมันมีหลายล็อกต้องปลดล็อกทีละล็อกนะครับผมก็วันที่10เองที่เข้าไปทำงานนะครับมาถึงขนาดนี้คือมันเหมือนกับโอ้เข้ามาวันแรกแล้วต้องเสร็จทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกกฎหมายห้ามไว้ต้องเยอะแยะนี่ก็ต้องประสานไปหน่วยงานอื่นๆนะครับหน่วยงานเช่นปปส.ที่สำคัญที่สุดเลยคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายใจเย็นๆครับทำอยู่ทำทุกวันท่านรองจะต้องแบ่งงานยังไงบ้างคะก็ต้องแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีรอง
นายกอยู่5ท่านนะครับก็แต่ละรองก็คงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลอะไรต่างๆก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้ไม่ทราบว่าวันนี้ท่านนายกจะแบ่งหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นรองนี่ก็คือกำกับดูแลในส่วนของกระทรวงที่พักสังกัดหัวหน้าพักภูมิใจไทยดูกระทรวงไหนก็ให้รองดูกระทรวงนั้นมันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาในอดีตนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านนายกท่านก็จะมีทีมเศรษฐกิจที่มาท่านเป็นประธานเองก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ช่วยกันทำงานภัยแล้งมีทุกวันอยู่แล้วโรคระบาดภัยแล้งสาธารณสุขพร้อมฮะในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับทุกโรงพยาบาลครับรองโฆษกในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเป็นใครครับคนที่เขาเสนอมาครับว่าลูกสาวของนายกอบจ.ที่สะเก็ดอาทิตย์หน้ารู้แปลว่าอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ส่งแปลว่าอาทิตย์นี้ยังไม่ส่งโอเคครับมีการคุยกันไว้บอกมันยังวุ่นวุ่นวายวายอยู่นะครับจะต้องเป็นสสของพรรคไหมคะหรือว่าเป็นสสของพรรคเท่าที่ทราบมาก็คือดำรงตำแหน่งอื่นไม่ได้ยังเป็นการขัดตำแหน่งผลประโยชน์ใช่ยังเป็นสสนั้นจะมาเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาเป็นโฆษกอะไรลำบากแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสคนที่ทำงานให้พรรคนะครับคนที่มีคะแนนแต่ไม่สามารถชนะในเขตได้ก็ให้เปิดโอกาสให้เข้ามาทำงานเยอะๆนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ